ชื่อว่าธรรมนัสก็ขึ้นชื่อว่าสุดจัดไม่ธรรมดาโชคโชนบนสนามการเมืองมาทุกรัฐบาลเขาคนนี้เป็นได้ทุกอย่างทั้งทหารนักธุรกิจนักการเมืองและเป็นคนใจนักเลงที่มีพี่น้องมิตรสหายและบริวารมากมายด้วยบุคลิกใจถึงพึ่งได้สไตล์มาเฟียที่ผ่านมาแล้วหลายวิบากกรรมในชีวิตร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าโดดเด่นด้านการบริหารการเมืองในภาคเหนือเลือกตั้งคราใดก็เอาชนะใจคนเมืองพะเยากวาดเกลี้ยงชนะทุกเขตธรรมนัสคนนี้มีบุคลิกตรงไปตรงมากล้าพูดกล้าทำและด้วยพฤติกรรมของเขาส่งผลให้มีทั้งเสียงชื่นชมและเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมตามมาแตกต่างกันไปธรรมนัสสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่25ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตและจบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่36นอกจากนี้ยังเรียนจบปริญญาโทพุทธศาสนามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงและจบปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตจากประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนหน้านี้ที่จะเป็นนักการเมืองธรรมนัสเคยเป็นประธานกรรมการบริษัทในเครือธรรมนัสกรุ๊ปดำเนินธุรกิจหลากหลายที่สำคัญคือการถือหุ้นในบริษัทจำกัดรักษาความปลอดภัย TP Guard ซึ่งมีพลเอกไตรรงค์อินทรทัตอดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรเป็นหนึ่งในคณะกรรมการและห้างหุ้นส่วนจำกัดขวัญฤดีซึ่งเป็นหนึ่งในตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลรายใหญ่นอกจากนี้ธรรมนัสยังเคยเป็นประธานสโมสรฟุตบอลจังหวัดพะเยาอีกด้วยธรรมนัสเริ่มงานการเมืองกับพรรคไทยรักไทยปี2542ต่อมาในปี2557ได้ลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยแต่การเลือกตั้งดังกล่าวเป็นโมฆะต่อมาเมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติเข้ายึดอำนาจเขาเป็นหนึ่งในบุคคลที่คสช.มีคำสั่งเรียกมารายงานตัวในวันที่นายทักษิณชินวัตรต้องระหกระเหินเผชิญชะตากรรมในต่างแดนธรรมนัสผู้มากคอนเนคชั่นคนนี้ก็มีหนทางที่ดีกว่าเดินไปสู่เส้นทางขั้วอำนาจใหม่ใต้ร่มเงาลุงป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณร่วมกันก่อร่างสร้างพรรคพลังประชารัฐในปี2561โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการยุทธศาสตร์ภาคเหนือและในการเลือกตั้งทั่วไป2562ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพะเยาเขต1และได้รับการเลือกตั้งโดยเอาชนะอรุณีชำนาญยาเจ้าของพื้นที่เดิมจากพรรคเพื่อไทยต่อมาในปี2564ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐหลายปีที่ธรรมนัสสยายปีกแผ่อำนาจบารมีใต้ร่มเงาพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณจนท้ายที่สุดก็มีอันต้องสะบั้นรักกันไปเมื่อนายเก่าอย่างทักษิณชินวัตรบินกลับมาใช้ชีวิตในเมืองไทยจนกระทั่งล่าสุดเกมการเมืองกลับตาลปัตรเมื่อทักษิณได้สิทธิ์ครอบครองอำนาจอย่างเต็มไม้เต็มมือภายหลังลูกสาวสุดรักอย่างแพทองธารชินวัตรขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีประจวบเหมาะกับวันที่ธรรมนัสได้มีปัญหาขัดแย้งกับพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณอย่างหนักยาวไปจนกระทบความสัมพันธ์กับลุงป้อมจนต้องขนทัพสสแยกออกมาประกาศบารมีงานนี้บอกได้เลยว่าตัดขาดผีไม่เผาเงาไม่เหยียบตอกย้ำความแตกหักประกาศศัตรูอย่างเป็นทางเมื่อนายสรวงศ์เทียนทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยออกมาย้ำชัดๆว่ารัฐบาลอุ๊งอิ๊งไม่เอาพลังประชารัฐร่วมทำงานโดยได้เดินหน้าเทียบเชิญประชาธิปัตย์และกลุ่มธรรมนัสเข้าร่วมล่าสุดธรรมนัสต้องเจอกับวิบากกรรมในอดีตที่กลายเป็นสิ่งล่อเป้าสำคัญสุ่มเสี่ยงผิดจริยธรรมหากนายกอุ๊งอิ๊งตั้งขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีมีหวังจะซวยซ้ำรอยนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีที่แต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานที่เคยมีคดีติดตัวมาเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจนต้องหลุดออกจากตำแหน่งแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่เมื่อธรรมนัสตัดสินใจส่งศาสตราจารย์นฤมลพิญโยสินวัตรนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่วนตัวธรรมนัสเองขยับเข้าไปประชิดตัวนายทักษิณกลายเป็นไม้เป็นมือเป็นคนสนิทแนบแน่นชนิดที่ว่า
ชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ที่สำคัญคือระหว่างที่นายทักษิณเผชิญชะตากรรมในต่างแดนธรรมนัสคนนี้ก็ยังมีเยื่อใยไมตรีเคยบินไปมาหาสู่เยี่ยมเยียนกันอยู่ไม่ห่างถึงแม้รัฐบาลอุ้งอิงจะไม่มีชื่อธรรมนัสขึ้นแทนเป็นรัฐมนตรีแต่ตำแหน่งและบทบาทหน้าที่ที่จะได้รับมอบหมายบอกได้เลยว่ามากบารมีกว่ารองนายกรัฐมนตรีคนไหนๆการันตีจากความสนิทสนมไว้เนื้อเชื่อใจส่วนบทบาทของเขาจะถูกจัดวางไว้ตรงไหนเร็วๆนี้ติดตามเซอร์ไพรส์ไปพร้อมๆกัน